โอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอ่ะอีกครั้งนะครับก็ขออนุญาต make up class นะครับเป็นวันนี้แทนพรุ่งนี้เช้านะครับก็เราก็ไม่ต้องตื่นเช้าละก็นอนสายๆไปเลยนะฮะโอเคก็มาเรียนแป๊บเดียวนะครับวันนี้จะทำ listening นะครับแป๊บเดียวก็คิดว่าน่าจะ let's say ว่าไม่น่าจะใช้เวลานานแล้วก็จะรวบให้เร็วที่สุดแล้วกันนะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคนที่เข้ามาแล้ว 15-16 คนนะให้พิมพ์คำว่า yes ก่อนจะได้เช็คว่าเอ๊ะเราเข้ามาจริงหรือเปล่านะพิมพ์ yes ไปก่อนนะครับคลาสนี้ก็ชิวๆเป็นไงวันนี้เรียนกี่วิชาครับเรียนเยอะเรียนหนักนะครับไม่เป็นไรเรียนไปก่อนนะครับ2วิชานะครับวิชาอะไรบ้างยากไหม ACP 301ยากไหมเอ่ยยากไม่ยากไม่รู้แต่ที่รู้คือต้องเรียนใช่ไหมครับโอเคเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เซสชันนี้เป็น make up class นะครับดังนั้นอาจารย์ก็คงต้องรีบรวบให้เราอะเรียน AI ไม่ใช่ก็เรียนกับอาจารย์โดโดซึ่งก็ปวดหัวอยู่นะครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอเคเสร็จทีนี้นะครับก็สำหรับใครที่ say yes แล้วให้เราพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ID student 3ตัวหลังครับผมแต่ว่าให้ไปพิมพ์ใน LINE ครับผมเรามี LINE กรุ๊ปแล้วใช่ป่ะโอเคcheck attendance ก่อนนะครับสัก 5-10 นาทีนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันนะพิมพ์ชื่อนามสกุลให้พิมพ์ yes ก่อนนะครับ yes ใน Zoom แล้วก็ไปพิมพ์ชื่อนามสกุลใน ACP 301 block 04นั่นเองนะครับพิมพ์เข้ามาได้พิมพ์เข้ามาได้เข้ามาละ20คนนะครับ check attendance ก่อนนิดนึงโอเคนะครับขอชื่อแล้วก็รหัส3ตัวหลังนั่นเองนะรหัสต้องถูกนะครับชื่อผิดถูกช่างมันไม่วอรี่แต่รหัสต้องเป๊ะนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ไลค์เข้ามาแล้วนะครับมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับก็เข้าคลาสกันมาตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ20กว่าคนเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะยังไงบ้างใครที่พร้อมแล้วนะครับให้ say yes ใน message ก่อนจะได้เช็คว่า hey, are you ready if you're ready you just say yes that's itวันนี้อาจารย์ก็สอนทั้งวันนะครับเมื่อเช้าก็สอน EI 3 1 2 3 1 2เป็น reading writing นะครับจะเขียนกันไปทั้งคลาสส่วนตอนบ่ายก็สอน ECP ให้กับอีกเซกหนึ่งนะครับ303ก็จะเป็น English นะครับ major นั่นเองนะพิมพ์เข้ามาได้ครับ check attendance เบาๆก่อนนะก่อนเปิดคลาสวันนี้แฮปปี้ไหมเสร็จเรา29คนละดีมากถ้าเราแฮปปี้ให้พิมพ์คำว่า happy นะครับพิมพ์เข้ามาครับผมนะครับถ้าไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องพิมพ์เข้ามานะขอคนที่แฮปปี้ก่อนจะได้เช็คนะครับ if you're happy just say happy ครับผมไลฟ์มาเลยนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับ31คนแล้วตอนนี้ alright good เปิดเทอมมาเรียนหนักไหมครับคุยกันก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเรียนนะครับหนักนะครับแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เหรอไม่มีใครพิมพ์แฮปปี้เลยตาละ
เพื่อต้องการเช็คว่าแบบเฮ้ยเรียนตอนบ่ายแฮปปี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียนตอนเย็นไม่ใช่หรอฉุกเฉินจริงๆนะครับเมคอัพคลาสพิมพ์ชื่อนะครับ ID student 3ตัวหลัง check attendance นะครับตอนนี้32คนแล้วโอเคGood. All right. If you're ready, just say yes. ใครที่พร้อมเรียนแล้วให้พิมพ์คำว่า yes เข้ามาใน message ครับผม Okay. เข้ามาแล้วประมาณ33คนนะครับวันนี้ Yes. โอ้แสดงว่าพร้อมมากนะครับแป๊บเดียวนะฮะ6โมงเลิกนะครับไม่เสียเวลามากนะครับขอเวลาให้เช็คชื่ออีกสัก2นาทีนะครับทุกคนเข้ามาเลยเข้ามาเลยตอนนี้มีกี่คนที่เช็คชื่อในไลน์นะครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 37คนแต่ในซูม36นะไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับก็พิมพ์ชงพิมพ์ชื่อเข้ามานะครับขออนุญาตสอนแล้วกันนะครับ Okay, so today class ACP English for Career Preparation is all about TOEIC preparation for all of you today. I'm going to say that this is a class number 2, so it means that what you need to do today is all aboutPractice listening part 2 or question response. Okay, so basically I'm going to give you two tests to consider your ability for question response. Okay, so question response is not that hard just because you can listen a keyword from a listening test, for example, like what, when, where, why, how much, how often, how long, that's it. Okay, so but anyway, the answer might not bebe straightforward or even direct to the question. So today we are going to come up with how to choose the right answer in the right question. Okay. For those of you who taken the TOEIC test already, so you can see like TOEIC part 2 is not that hard. นะครับ คือ TOEIC part 2เนี่ยมันไม่ได้ยากนะ ก็คือ question response แปลว่าถามอะไรมาตอบไปตรงตามนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีทริกกี้เบาๆบ้างเช่นถามอะไรมาปุ๊บมันอาจจะไม่ได้ตอบตรงขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องฟังให้ได้คือฟังทุกข้อแล้วไปแมทช์ในข้อสอบ question นั้นนั่นเองนะครับ TOEIC New TOEIC ที่เป็น2021เนี่ยจะเป็นประมาณ25ข้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งทำ practice ด้วยกันในพาร์ท2ส่วนพาร์ท3เนี่ยขอ move ไปคลาสหน้าแล้วกันเพราะไม่น่าจะทันนะครับพาร์ท5พาร์ท6พาร์ท5พาร์ท6ก็จะเป็นในเรื่องของคำศัพท์เดี๋ยววันนี้ให้ generate คำศัพท์ก็คือตัว synonym ที่เราต้องหากันนะครับว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามานั่งเล่นไม่ใช่เล่นก็คือเป็น activity that serve you understanding for meaning in context and vocabulary โอเคเสียงฟังชัดนะครับ Can you hear me? Yes or no?Yes. โอเคดีมากครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับขอ discuss กันก่อนว่าเราเป็นยังไงบ้างอันนี้หน้าคนสอนต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับ discussion 2.1 อย่างนี้นะครับทุกคนจะมี question อยู่ประมาณ3ตัวนะ1 and 2 and 3 okayทีนี้ให้เราเลือกนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยถนัด listening ให้เลือกข้อหนึ่งแล้วก็ตอบเข้ามาใน message นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเก่ง grammar ไม่ค่อยเก่ง structure vocab ก็ให้เราพิมพ์ part 2ก็คือเลือกคำถามเลือกแต่ละข้อมาแล้วก็ให้ตอบตามความคิดหรือความรู้สึกของเราเองและถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่อง reading ก็ให้พิมพ์ข้อ3เข้ามาโอเค Do you understand? Yes or no? Yes Yes เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้เวลานะครับลองคิดแล้วก็ตอบคำถามเข้ามานะครับโอเค I'm going to give you maybe for 5 minutes to prepare for this right
Macrush ลองมาดูกันนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับชัดมงคลพิมพ์ไปแล้วนะครับเลือกข้อ3บอกว่า yes I have a reading strategy by looking for the main idea and how the meaning of vocabulary in skim scan paragraph good พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาได้ขอสักตอนนี้คลาสของเรามีประมาณ39คนนะครับขอสักครึ่งหนึ่งให้เวลาพิมพ์ก่อนนะก่อนขึ้นคลาสชอบข้อ1ตอบข้อ1ชอบข้อ2ก็ว่ากันไปมีคนพิมพ์มาแล้วนะครับสู้ๆลองมาดูกันบอกว่าอะไรสมมติI pick question number 3. The reading strategies improve my reading comprehension are to be calm, don't be impatient, and read the text until I understand it clearly. เก่งมากนะครับต่อนะครับ I have to listen more because I don't understand clearly. ก็จะเป็นเรื่องของ listening นั่นเองเนาะ I don't know what this sounds meaning. ก็คือจะเป็น same sound. เพราะฉะนั้นต้องไปฟังดีๆนะครับดีมากอันนี้เป็นการ reflect ว่าเราจุดของเราที่เราอยาก improve อ่ะมันอยู่3ส่วนนะครับ1 listening 2 grammar 3 reading แค่นั้นเองนะครับโอเค next one my weakness is that I cannot hear English well I should practice listening more and more from movie and listening to music good my weakness is listening and I handle itThis problem is listening from movie and song ก็ได้นะครับลองมาดูกันนะคนถัดไปเขียนว่า When I hear English with long sentences and fast speaking it makes me nervous and I cannot translate solution would be speaker to speak more slowly แต่ว่าในข้อสอบมันไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเทรนในการฟังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ YetNext one, but for me, I think my reading skills is the worst part that I think the way to improve reading comprehension is that I need to know lots of vocabulary. เพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ vocabulary นะฮะเดี๋ยวมานั่งเรียนกันว่าจะตัว vocab เนี่ยจะเรียนกันยังไงนะครับแล้วก็ also you have to know how to find the main idea of the topic good.Next one บอกว่า I weak in sentence completion ข้อ2มาแล้วเป็นเรื่อง grammar ถูกไหม So I try to find new words and watch movie watch more English video good คนถัดไปเขียนเข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาจะได้ reflect ว่าเราโอเคหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเปิดว่า direction ของ class จะเป็นในทิศทางไหนนะครับถ้าส่วนใหญ่มีปัญหา reading เราก็จะเน้น reading ถ้าส่วนใหญ่มีปัญหา listeningคอโฟกัสก็จะลงไปที่ฝึกเทรน listening เป็นหลักหรือgrammar นะครับก็ว่ากันไปแต่พยายาม cover 3 task นี้อยู่แล้วนะครับ I think grammar is too many and complicated good and bring me the problem of writing using wrong tenses คนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่อง grammar เราเลือกได้นะครับแล้วก็สะท้อนออกมา because I don't understand grammarAnd feel like it is difficult and very difficult, more difficult, is that right? So I don't open my mind. I try to focus as again. Good. Attitude เริ่มมาละนะพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาขออีกสัก5ถึง10คนครับผมเพราะต้องเช็คทั้งคลาสมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับรอได้แต่อยากให้พิมพ์เข้ามาก่อนcontext clue is important for reading ก็จะเป็นเรื่องของ reading when we saw see words right and unfamily we have to think about prefix suffix and everything about that okay that we can remember and more confidence to choose in the correct answer คนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ grammar ไปนะครับI can deal with English grammar so practice my English test นะพิมพ์เข้ามาได้เลือกตัวที่เรารู้สึกว่าเราอยาก fix นะครับ so you can fix it so for this of you maybe you can know you realize that
what are possible weaknesses for your English, right? For some people may have a problem or struggling with listening comprehension, but for some of you may find that it is very difficult to understand English grammar structure, or even some of you might not be able to read something fast, or even we need to manage time to handle with the reading comprehension test, okay? For me, I think I'm kind of good at listening. Would it improve my listening skills watching movie? ก็ว่ากันไปนะครับพิมพ์เข้ามาได้ครับผม Always struggle with grammar test. I don't know. I can't deal with English grammar. ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีหลากหลายนะกลุ่มนี้มีหลากหลายนะครับมีทั้ง listening มีทั้ง grammar แล้วก็มีทั้ง reading นั่นเองพิมพ์เข้ามานะครับขออีกสัก5คนแล้วกันพิมพ์ได้นะอยู่ตำรวจไม่จับนะครับเราจะได้เลิกไวๆ 6 โมงปุ๊บปิดจ็อบบ๊ายบาย See you again เลยนะครับI always struggle with grammar test I don't knowDim enough and I can prove myself by learning more and more improve it to be better good อีก5คนนะอีก5คนพิมพ์ได้นะไม่ผิดนะครับนี่มีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ไปให้ everyone นะไม่ต้อง direct message มาให้อาจารย์นะครับก็คือเราต้องการแชร์ด้วยกันว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับ My listening weakness is slow listening and inability to distinguish similar words ก็คือ wording same sound ถูกไหมครับ Try to memorize pronunciation words more and watching movie blah 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 ก็ว่ากันไปพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาได้เราสามารถอ่านเมสเซจจากคนอื่นได้เหมือนกันนะครับมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับ I'm not good at reading comprehension It's hard for me to find the main idea and sometimes they use the words that I don't know the meaning right specific meaning of itSo what you need to come up is that you need to know lots of vocabulary or even synonyms, okay? And I try to improve it, all right? English dictionary, good. นะครับ คนถัดมาเขียนว่า I think grammar is very complicated and I don't know how to use it. So I practice many tests, good. คนนี้ก็จะขยันทำโจทย์นิดหนึ่งนะครับ ไปครับ คนถัดไปเขียนว่า When the paragraph too longI cannot concentrate. ก็คือ focus on, ถูกไหมครับ It's possible for everyone, I guess, and then I try to focus vocabulary. So what you need to do is that you need to know the meaning of context, just because it is impossible that you can know every word in that test. What you need to do is that find out specific information of that. พิมพ์ได้นะครับ Weakness ในที่นี้คือ grammar.The way I improve this problem is focusing to basic grammar and reading in English. อันนี้ก็ว่ากันไปนะ Confused when listening so too fast and long sentences. Okay. For listening part, I'm going to say that the most challenging part would be part 3 and part 4. So it's cover for conversation and talk. So basically, you need to listen with the natural pace ofEnglish speaker, it means that they just talk like that. ปกติแล้วมันไม่ได้เร็วนะครับในเวลของความจริงมันเร็วกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้น listening เนี่ยจำเป็นที่ต้องฝึกฟังให้ทันนะ grammar focus on basic grammar นั่นเองนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับ participate เบาๆนะ good grammar so practice reading okay, I'm not good at grammar.
Okay, but I have to practice reading. Good. Okay, maybe you say a listening weakness because I don't know what the speaker is saying. อันนี้คือต้องเช็คในเรื่องของสำนงสำเนียงสำเนียงส่วนใหญ่มันเป็น American accent เพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหานะครับ so actually for TOEIC test it's not that hard just because you might be familiar with American accent right mm-hmm. without turning on subtitle I don't know anything ก็เปิดซับไปก่อนแล้วกันนะครับมีไหมอีกสัก 2-3 คนไหมครับก่อนจะ move ไป session ถัดไปนะครับคลาสคร่าวๆก็ประมาณนี้ reflect กันไป reflect กันมานะครับจะได้รู้ว่า direction ของการเรียนเป็นยังไงบ้างอือฮึภาพรวมก็จะเราจะเลือกคนละข้ออยู่แล้วนะครับโอเคมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วหรือเปล่าโอเค listening พิมพ์ได้พิมพ์ได้เราสามารถรีวิวจากของเพื่อนได้นะครับพยายามแคปหน้านี้ไปเราจะได้เรียนด้วยกันนะโอเคแคปไปก่อนแคป message จะดีที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่นกับparticipation เป็นหลักนะมีคนพิมพ์ก็มาแล้ว I'm not good at reading when I say it along messages right ก็คือ okay so it's difficult to organize and understand the content so I try to read it more and more I get good and another thing grammar is hard to understand so I try to do the test more and then try to understand sentence structure good พิมพ์เข้ามาครับอีก 2-3 คนนะครับI'm not good at reading and see along messages. Okay, good. ก็คือเป็น reading, เป็น grammar, แล้วก็เป็น listening เองนะครับ ประมาณนี้นะครับเราสามารถอ่านจากข้อความของเพื่อนได้ด้วยเช่นเดียวกัน Okay, good. So,Thank you so much for your active participation here. ขออนุญาต move นะครับหน้านี้ค้างไว้นานละปาดไปเลยทีนี้เราจะเริ่มทำ question response นะฮะ you ใครที่พร้อมนะครับก็เดี๋ยวจะเปิด session listening ให้ฟังนะหน้าที่ของเราคือดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสอบที่แบบปูพื้นฐานให้เราก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็น listening ยังไงบ้างคีย์ของเราคือเราโฟกัสที่ whatWhen, where, why, how นะครับ5ตัวนี้ WH questions ทั้งหมดนะครับจะถูก test ใน question response listening part 2นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำ2 session นะครับมี first round กับ second round นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยในข้อสอบใหม่จะมีทั้งหมด25ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย range ก็จะเปลี่ยนไปแต่วันนี้จะให้ทำประมาณสัก30ข้อหมายถึงว่าจะให้ทำจาก listening task เก่านั่นเองนะครับOkay, if you're ready, just say already. Of course. ใครที่พร้อมแล้วให้พิมพ์คำว่า of course ครับผมเราพิมพ์ได้นะ of course. ไม่เอา yes ละมันง่ายไปนะ of course ดีกว่า Yeah, good. พิมพ์เข้ามาครับผมพิมพ์เข้ามาจะได้ดูว่าพร้อมไหมนะฮะCross ไม่มีเบรกนะครับเพราะ6โมงเลิกนั่นก็หมายคำว่ารีบๆเรียนจะได้กลับห้องหรือว่าทำอย่างอื่นแทน Of course กันเกือบหมดแล้วพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มฟังด้วยกันครับผมOf course เกือบทั้งหมดแล้วนะครับC Didn't I already tell you? แป๊บหนึ่งนะ
สียงดังฟังชัดไหมครับ of course ชัดเนาะ clear okay if you're ready 1 2 3 go ตั้งใจฟังนะครับ number 11 who will buy the office supplies A by 3:30 B yes a nice surprise C Jack can do it Number 12. Do you have any business cards with you? A. Yes, please have one. B. The business is very successful. C. Yes, it was a credit card. Number 13. The bus was supposed to arrive 20 minutes ago. A. I guess it's stuck in traffic. B. Why were you late? C. Actually, it took about 10 minutes. Number 14. Would you do me a favor and have a look at my report? A. Yes, it's my favorite too. B. What did you think of it? C. Not right now. Number 15. You haven't met Barbara Curtis yet, have you? A. Yes, we met all our targets. B. Thanks for introducing Alice last time. C. Is she the new purchasing manager? Number 16. How many copies have you printed out? A. A dozen. B. I'd prefer a cold drink. C. I hope so. Number 17. How do you know Japanese? A. Yes, a little bit. B. I lived in Tokyo for 2 years. C. Sorry, you'll need to hire a translator. Number 18. You should see a doctor about that cut. A. I cut it in two. B. At Mercy Hospital. C. Maybe you're right. Number 19. Would you like to go for a walk outside? A. It's too cold, isn't it? B. No, I don't like him. C. Is actually on the other side. Number 20. When are you leaving for the conference in Dallas? A. With city officials and local business leaders. B. That's in Texas. C. As soon as this meeting is finished. Number 21. Do you want to have Chinese or Indian? A. Actually, I'm not in the mood for either. B. Yes, I've traveled extensively. C. Working hard makes me hungry. Number 22. Where can I get this permit validated? A. At the parking office on 4th Street. B. No, it's not permanent. C. Sometime this week. Number 23. Would you be interested in attending the dinner? A. I'd love to come. B. The interest rate is too high. C. What did you eat? Number 24. Where is Luke going on vacation? A. To a ski resort. B. Next week. C. It's a special occasion. Number 25.
Is it better to drive or catch a bus to the downtown theater? A. Yes, in the parking lot. B. In about 20 minutes or so. C. We might as well walk there. Number 26. What's the procedure for reporting a workplace hazard? A. Right, he's a reporter. B. It's in the employee manual. C. I haven't read the report yet. Number 27. Let's get some new equipment for the seminar room. A. Yes, fully equipped. B. I haven't seen the news lately. C. Can we afford that? Number 28. You're going to the bank this afternoon, aren't you? A. No, I've never been before. B. Yes, I saw you inside. C. Actually, I just got back from there. Number 29. What's the name of the new restaurant on High Street? A. It was a great pasta salad. B. Why don't you ask Gavin? C. I think his name is Paul. Number 30. Haven't you finished reviewing the report? A. Yes, the view is amazing. B. Thanks for letting me know. C. No, but I should be done soon. Number 31. This lemonade is nice, isn't it? A. I'm not thirsty. B. And two oranges. C. Yes, very refreshing. Number 32. Didn't you sign the contract last night? A. I gave it to my lawyer to look over. B. My contact number is 0424-990-876. C. Yes, I certainly will. Number 33. Customers can pay their bills online. A. Right, it is customary. B. That sounds convenient. C. How much is it? Number 34. Could you give me a ride to the airport? A. How was your trip? B. Yes, flight 312 to Miami. C. When should we leave? Number 35. How is Mr. Johnson getting to the conference venue? A. 2 p.m. at the latest. B. By taxi. C. The Hawthorne Hotel. Number 36. Who's working on the advertising proposal? A. Yes, I proposed it. B. That's Mark's responsibility. C. It belongs to Jenny. Number 37. When's Mr. Gomez returning from his trip to Latvia? A. To meet some clients. B. I can't find him. C. On Monday. Number 38. When are they planning on seeing the fax machine? A. I don't think so. B. I saw the plans last week. C. After the weekend. Number 39. I'd like to apply for a membership card. A. You'll need to fill out a form. B.
I bought the card at a stationery store. C. That rule doesn't apply. Number 40. Why did Miss Williams drop by earlier? A. Yes, I dropped her off. B. No, she'll do it later. C. She wanted to pick up a file. เป็นไงบ้างฟังชัดนะครับตอบถูกกันไหมฮะโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับก็เมื่อกี้ฟังไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบเบสิกให้เราฝึกฟังว่าพาร์ท2เนี่ยเขาวัดอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นWS question นะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราโฟกัสที่ทริคก็คือว่าให้ฟังไฟล์เนี่ยมันจะไม่มีทั้งตัวคำถามและ answer ถูกไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือโชว์ขึ้นมาเป็น type script นั่นเองนะครับหมายความว่าสิ่งที่เราต้องฟังเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟังแบบ clear ทุก sentence ก็ได้แต่ว่าให้จับเฉพาะ keyword นะครับอย่างเช่นข้อ11เนี่ยก็จะเป็น who เนี่ยมันจะต้องเป็นคนถูกไหมทีนี้เนี่ย Jack can do it ถูกป่ะ Jack เนี่ยเป็นชื่อคนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยข้อสอบที่มันอาจจะข้อสอบมันอาจจะยากขึ้นเช่นจะเป็น position ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าแบบ career position okay a job things like that for example like you can listen like a police a doctor a teacher receptionist is that okay manager things like that okay ทีนี้ข้อ12ครับ do you have any business card with youกรณีนี้เนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ง่ายๆมาก yes no yes no ใช่ไหม yes no แล้วก็ตามด้วยคำเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยพอเราฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบเป็น yes no เสมอไป for example like of course definitely it means yes ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น no เนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบ unfortunately I'm sorry พวกนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องฟังจากหลายๆชุดนั่นเองอันนี้คือไกด์ให้ฟังนะครับ13ถามว่า the bus was supposed to arrive 20 minutes ago ในที่นี้คือเราต้องโฟกัสที่อะไรครับ bus นั่นเองถูกไหม bus ว่าแบบเฮ้ยมันเท่าไหร่กรณีนี้ให้เราจำลอง situation ผ่านสมมติว่าเราฟังอะไรพวกนี้ไปมันเป็น daily conversation หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้น I guess ตัวนี้นี่จะเป็นแบบเหมือนเขาถามตอบซึ่งกันและกัน stuck in the traffic เป็น reason why ไปนะเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้เนี่ยจะเป็นการถามว่า why หรือว่าแบบต้องการ reason นั่นเอง clear นะครับทุกคนทีนี้ข้อ14 would you do me a favor ตัวนี้เป็นสำนวนแปลว่าต้องการความช่วยเหลือนะฮะความเป็นไปได้ในการตอบก็คือ yes of course ถ้าต้องการช่วยหรือ no ก็คือแบบไม่สะดวก it's notconvenient or is inconvenient is that right ฉันข้อนี้ก็เลยตอบเป็น not right now เฮ้ยเดี๋ยวขอทำธุระก่อน let's say เป็นแบบนั้นนะครับ15 you haven't met เราสังเกตนะครับคำถามที่ลงท้ายด้วย question tag นะครับ have you will you want you don't you doesn't she doesn't he blah 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 เนี่ยมันจะถามเป็น yes noแต่ทีนี้เราต้องฟังดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบเนี่ยถ้าบอก yes no อย่างเดียวมันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องฟัง context ข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบเป็นการถามซ้ำเป็นการเขาเรียกว่า restatement of the sentence นั่นเองนะครับและสุดท้ายข้อ16สำหรับหน้านี้นะ how many อันนี้ง่ายมาก how much ตามด้วย uncountable noun ส่วน how many ก็คือตามด้วย countable nowเช่น how much information how much research okay how many ก็จะเป็น how many copies เฮ้ยต้องการสำเนาเท่าไหร่เอกสารมาเท่าไหร่ a dozen ก็ตอบเป็นจำนวนไปโอเคไหมครับเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์นะครับให้พิมพ์คำว่า clear พิมพ์เข้ามาครับ clear นะครับพิมพ์ได้พิมพ์ได้ไม่ผิดนะตำรวจไม่จับครับผมเรียนออนไลน์นะครับ
ไม่ได้ไปแบบประทงประท้วงแก๊สน้ำตาก็ไม่มีนะอยู่นะครับเรียนไปอย่างเดียวอ่ะเคลียร์นะครับถ้าเคลียร์พิมพ์คำว่าเคลียร์ไม่เคลียร์ก็ไม่ต้องพิมพ์มานะโอเคขอ move นะครับ next slide here เดี๋ยวขอหาก่อนสักครู่นะครับ everyone อ่ะมาแล้วหน้านี้นะครับข้อ17ถึง22เราจะไล่ทำเป็นเซตๆไปนะครับทุกทีละ6ข้อนั่นเองนะครับมาครับข้อ17บอกว่า how do you know Japanese how do you know เพราะฉะนั้นนั่นเป็นถามว่าเฮ้ยทำไมมันก็คือคำถาม reason why แต่ว่าไม่ได้ถาม why นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราฟังเนี่ยคือภาพพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เห็นนะครับเราต้องฟังใช้หูฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้อง test ability to listen นิดหนึ่งนะครับข้อนี้เนี่ยบอก reason why คือ I lived in Tokyo for 2 years or I've been in Tokyo for 2 years that's it นะครับทีนี้18 you should see the doctor นะครับ you should see เป็น recommendation หรือ suggestion การแนะนำดังนั้นสมมติเราบอกว่า hey, yes I do agreeนะครับหรือว่า oh that's a good suggestion หรือว่า willingness การคำตอบมันก็จะออกไปเป็นแบบบวกๆ positive นิดหนึ่งนะครับคำตอบมันก็เลยลงเป็น maybe you are right นะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยมัน depend นะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะฟังอะไรบ้าง19ถามว่า would you like to go for a walk outside คำว่า would you like แปลว่า would you like to answer my question พร้อมหรือเปล่าก็คือเป็นการถามว่า yes no นั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าสังเกตนะอยู่จะเห็นว่า choice A B C เนี่ยมันไม่ได้บอกว่า yes no okay yes no ถูกไหมฮะมันจะเป็นการถามกลับไปว่า it's too cold isn't it เฮ้ยมันหนาวไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยกรณีที่เราฟังเนี่ยมันจะต้องฟังอย่างเข้าใจ so active listening or keep listening is a key ก็คือต้องฟังดีๆข้อ20นะครับถาม when ไม่ยากเลยทีนี้ when ก็คือเป็นเวลาเนาะ when are you leaving when are you staying when are you studying blah 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 เพราะฉะนั้น time frame ของเราคือ as soon as จะเป็นคำถามพวก when หรือว่าเป็น specific time กันเลยก็ได้เช่น at 2 o'clock in the afternoon in the morning what it can be นะครับก็คือ depend ไปก็ฟังให้ออกนะครับ21บอกว่า do you want to have Chinese อันนี้แปลว่าให้เลือกมีคำว่า allโอเคทีนี้พอเราฟังปุ๊บเราก็ต้องตอบเป็น what do you choose โอเค something like that นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็น actually I'm not in the mood ก็คือไม่เลือกนั่นเองนะครับเป็นการ rejection ที่เป็นสุภาพและสุดท้ายนะครับสำหรับหน้านี้นะถามว่า where ครับผม where ไม่ยากเลยหา specific เลยฮะ what when where why ก็ at อันนี้ก็คือเป็น preposition ที่บอกเรื่อง location อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งนะครับ where ตัวนี้เนี่ยมันจะตอบเป็น location นะครับเป็น location ก็ได้เช่น at a restaurant หรือว่าเป็นใน office ก็ได้ at the corner at the parking office at under the table beneath เป็นการเช็คพวก preposition ต่างๆนั่นเองนะครับ clear นะฮะ clear ไหมหน้านี้ถ้า clear ให้พิมพ์คำว่าI got it นะครับ I got it นั่นเองพิมพ์เข้ามาครับต้องมีหน้ามงหน้ามาให้กำลังใจนิดหนึ่งนะครับออนไลน์พิมพ์เข้ามานะครับถ้าเข้าใจให้พิมพ์ไม่เข้าใจไม่ต้องพิมพ์นะครับ ไม่เข้าใจก็คือฟังไปเดี๋ยวจะเข้าใจกันเองแหละนะI got it ก็พิมพ์กันเข้ามาต่อนะครับเอาให้เสร็จนะครับมีทั้งหมด5สไลด์โอเค good ข้อที่23เรามาดูต่อนะครับทุกคนบอกว่า would you be interested in attending the dinner หมายความว่าเฮ้ย would you will you จำไปเลยนะครับบอกว่าเชิญชวนหรือว่า invitation ข้อสอบ TOEIC part 2เนี่ยมันจะเป็นconversation จ๋าๆเป็น business context แบบแนว conversation เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่แบบฟังว่า meaning มันเป็นอะไร I've loved to come เฮ้ยอยากไป
นะฮะตอบพระเอ24ว่า where is นี่ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับก็คือ location ไปฟังมาว่า location คืออะไรอย่างข้อนี้ก็จะเป็นski resort นั่นเองนะครับ sky resort ski หรือ sky ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปที่25 is it better to drive or catch a bus เป็นการเลือกครับว่าคุณต้องเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้คำตอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เลือกอันนี้เป็นการเช็ค comprehension หรือว่า understanding จริงๆเช่นคำตอบว่า we might as well walk there เดินก็ได้นี่ไม่เห็นต้องนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นโอเคนะครับเคลียร์นะไปที่26ฝั่งนี้ต่อครับ what is the procedure ตัวนี้อ่านว่า procedure ก็คือกระบวนการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการ specific สักอย่างหนึ่งIt is on employer manual ก็คือต้องฟังดีๆนะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนข้อ26เนี่ยก็คือบอกเป็น business context นั่นเองนะ27บอกว่า let's get some new equipment let's go to the party tonight เป็นการเชิญชวนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามเขาก็เลยถามกลับไปอันนี้คือเป็น conversation ที่เราต้องคิดต่อนะฮะ can we afford thatบลาบลาบลาไปนะครับหรือว่ามันสามารถทำได้เหรอโน่นนี่นั่นไปนะ28ครับผมบอกว่า you're going to the bank ใช่ไหมนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยคำถามพวก question tag หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราถาม yes no okay เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราเขาให้เหตุผลมันไม่ได้เป็นแบบ yes no อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟังดีๆอันนี้คือเป็น tricky ของข้อสอบก็อาจจะวงๆไปนะครับอะไรที่มันไม่ตอบไม่ตรงเลยอย่างเงี้ยเป็นไงพอเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจให้พิมพ์คำว่าหลุนคำว่าอะไรดี definitely นะครับพิมพ์เข้ามาครับลองดูซิว่า spell ถูกกันไหม คำทรงคำศัพท์พิมพ์เข้ามาครับไม่ผิดที่จะพิมพ์นะครับให้กำลังใจไปก่อนแล้วมีคน raise hand ด้วยนะครับพิมพ์ก่อนนะถ้าเข้าใจให้ปรบมือนะครับหรือว่า say definitely อีกนิดหนึ่งนะอยู่ยังไม่จบพิมพ์กันเข้ามานะครับdefinitely true 28อ่ะลองมาทำหน้านี้กันใจเย็นๆนะโอเคพาร์ทนี้เนี่ยจะทำกันในวีคนี้แล้วก็พาร์ทหน้าเราก็จะเปลี่ยนเซสชั่นถัดๆไปนะครับก็คือจะไล่ทำทีละพาร์ท29ถามว่า What's your name of the new restaurant on High Street ลองดูข้อ29เนี่ยจะยากเพราะว่าเป็นการคำถามที่ถามกลับไปดังนั้นในเวย์ของ communication สมมติเราไม่รู้อะเราจะต้องถามกลับไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น why don't you ask Kevin ลองถามเพื่อนอีกคนหนึ่งสิอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นดังนั้นยูก็เลยต้องฟังอย่างละเอียดต้อง active listening พอสมควรนะ30ครับ haven't you เป็นการเช็คว่า yes or no เพราะฉะนั้นฟังแค่ yes กับ no แต่อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะไม่ได้ลงเป็น yes กับ no อย่างเดียวยูอาจจะเป็น of courseหรือว่า unfortunately อย่างที่เคยพูดไปนะครับแต่ข้อนี้ง่ายครับก็เป็น no but I should be done soon ก็บอกไป31ครับข้อนี้ก็เป็น question tag ถูกไหมก็ yes or no เหมือนเดิมก็ลองหาดู yes it is very interesting refreshing blah 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 ก็ว่ากันไปฝั่งนี้ต่อนะครับทุกคน32 didn't you เป็นการ make sureนะครับว่าทำหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็คือคำถาม yes or no สังเกตนะคำถามที่เป็น yes or no ไม่ได้เปิดว่า do you have you will you หรือว่า are you อย่างเดียวนะครับมันจะเป็นแบบ vary นิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งฟังดีๆ I gave it to my lawyer blah 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 ไปนี่คือเป็นการบอก action plan นั่นเองนะ33 customer can pay ใช่ไหมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองฟังดูแล้วก็เช็คสำคัญที่สุดคือฟังโจทย์เข้าใจไหมแล้วก็ไปเช็ค answer 34ก็เหมือนกัน could you give me แปลว่าขอช่วยนั่นเองนะครับ
air. Clear ไหม ถ้า clear ให้พิมพ์คำว่า clear ครับผม crystal clear นะฮะพิมพ์เข้ามาครับจะ6โมงแล้วพิมพ์ไปก่อนนะอยู่6โมงปุ๊บปิดไปเลยนะครับเจอกันวีคหน้าทันทีนะ34 clear นะครับ clear session สุดท้ายแล้วสำหรับหน้านี้นะครับลองมาดู35บอกว่า how is Mrs. Johnson getting to the conference venue หมายความว่า how ตัวนี้แปลว่าอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องฟังดีๆอันนี้ง่ายก็คือ by taxi อาจจะเป็น by bus by motorcycle by sky train blah 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 นะครับก็คือ by แปลว่า channel หรือว่าแบบ transportation so you can come up with that who is working on the advertising proposalอันนี้โฟกัสที่หูดังนั้นเนี่ยเราต้องหาเอเจนต์สังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าน่าจะเป็นตำแหน่ง position แต่ทีนี้ในเวของออฟฟิศอะครับมันไม่ได้ตอบตรงขนาดนั้น let's say ว่าเราทำงานกับเพื่อนเฮ้ยใครต้องพรีเซนต์พรุ่งนี้มันก็จะเป็น that is not my responsibility it should go for you เพราะฉะนั้นคำถามตัวนี้ก็เหมือนกัน that's my responsibility okay พยายาม come up ด้วย realistic situation นิดหนึ่งนะครับ37 when Mr. Gomez returning blah 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 นะครับอันนี้ถาม when ไม่ยากครับ when ถ้าผิดข้อ when นี่คือไม่ได้นะครับก็คือ when กับ when เนี่ยเป็นข้อเก็บแต้มนะครับหน้าที่ของเราคือพยายามเก็บให้เต็มนั่นเองนะ3ข้อสุดท้ายครับ38บอกว่า when เหมือนเดิมครับก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินเนี่ยอาจจะเป็น preposition อย่างเช่นคำว่า beforeafter as soon as นะครับ phrasing พวกนี้เนี่ยต้องจำเหมือนกันก็ฟังไปนะฮะฟังไปไม่ยาก39 I like to apply for I like to แปลว่าแบบขอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอก็คือ permission ดังนั้นเนี่ยพอเราตอบเนี่ยให้นึกถึงว่าสมมติว่าเราต้องการสมัครเข้าเป็น membership ในฟิตเนสสักที่หนึ่งเขาก็ต้องแบบ fill the form หรือว่าไปโรงพยาบาลติดโควิดก็ต้องฟิลเอกสารไปก่อนถูกไหมฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ why did why ตัวนี้ไม่ยากครับ reason อย่างเดียวนะครับก็หาเหตุผลมา wanted to pick up a fall that's it นะครับเป็นไงบ้างเคลียร์ไหมครับถ้าเคลียร์ให้พิมพ์คำว่า perfect พิมพ์เข้ามาครับ perfect นั่นเองได้คำศัพท์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมีคำถามไหมครับสำหรับ listening part 2perfect นะครับพิมพ์เข้ามาก่อนพิมพ์เข้ามาก่อน perfection is a keyIs perfect. Super perfect. นะครับมีคนพิมพ์เข้ามา super perfect หรือเปล่าครับ SP ไม่แน่ใจนะครับพิมพ์เข้ามาอวยกันไปนะครับเราต้องการกำลังใจนะฮะช่วงเลิกด็อกดาวน์แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวค่อยมา message ผ่านไลน์แล้วกันนะครับ Okay, so everyone understood what I'm sayingก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเซสชันนี้น่าจะไม่ทัน Q2 ขอ move ไปหน้าสไลด์แล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะยูปาร์ตได้ไหม good okay มันจะเป็นอย่างนี้อ่ะ alright ไม่เป็นไรครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอให้เราด้วยความที่เซสชันเราคือต้อง fast track มีเวลาน้อยนะครับงั้นขอ skip เนื้อหาพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาเรียนวีคหน้าแล้วกันนะครับก็คือเป็น listening part 3หน้าที่ของเราให้เรียนอะไรดีเรามานั่งทำ vocab ก่อนไปดีกว่าเหลืออะไรอีก15นาทีนะครับส่วน grammar point นะครับของเราใครรับผิดชอบเรื่อง
presentation นะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือ presentation เนี่ยต้อง allocate งานให้ทุกคนนะครับ present ทุกคนเพราะทุกคนจะได้คะแนนจากการ present นะครับใครที่ทำเรื่องแรก week หน้า stand by ไว้เลยนะครับคิวเราก็คือวันอังคาร9โมงรอ stand by เลยอาจารย์จะให้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการ present นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดีลกันแต่เต็มที่ก็คือ15นาทีก็โอเคละนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าว่างหมายถึงว่ามีเวลาเหลือเนี่ยก็จะถามเพื่อนว่าเฮ้ยเก็ตหรือเปล่าเข้าใจไหมโน่นนี่นั่นยังไงนะประมาณนี้ซึ่งไม่ต้องพรีเซนต์ทั้งหมดก็ได้นะเอาพรีเซนต์เฉพาะตัวที่มัน relate กับข้อสอบ TOEIC คือในพาร์ทพวก passive อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วมันมีคอนเทนต์ตามนี้แต่ว่าเมื่อสายไปแล้วเดี๋ยวเรามานั่งฟังกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างดีไหมโอเคงั้นก่อนไปนะครับอย่างนี้มันจะมี session activity เพื่อให้เราเช็คว่าทุกคนได้ทำ vocab ด้วยกันปกติเราจะมีเลข3ตัวหลังที่ลงท้ายด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรือ0อยู่แล้วนะครับใครที่ลงท้ายด้วยเลขอะไร let's say ว่าสมมติอาจารย์โดโดลงท้ายด้วย3 1 2อาจารย์ก็ต้องหาคำนี้แล้วหาซินอนิมมาสองคำโอเคไหม belonging สมมุติเราบอกว่า reserve หรือ something นะครับหรือว่า occupy let's say เป็นอย่างเงี้ยอ่ะเราพิมพ์เข้ามาเลยครับก็คือรับผิดชอบเลขของตัวเอง do you understand ขอถามย้ำได้ไหมครับก็คือเฉพาะตัวท้ายหรือว่า3ตัวท้ายครับเฉพาะตัวท้ายเราเลขท้ายอะไรครับเลข5ครับเลข5เราก็ดูแค่ข้อ5คนที่ลงท้ายด้วย4เขาต้องเอาข้อ4งงไหมโอเคครับคนละ2คำนะลองไปไล่ดูเราจะมีทั้งหมด3 session แล้วก็ปิด session นี้ปุ๊บก็คือเจอกันวิกหน้าเลยโอเคพร้อมแล้วเริ่มพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาได้เลยครับไม่ผิดที่จะพิมพ์คนละ2คำนะครับนะฮะทีนี้การบ้านเราจะได้ไม่ต้องทำละก็คือช่วยๆกันทำแล้วก็มีหน้าที่แค่แคปหน้าเมสเซจเพราะว่านี่คือการบ้านถูกไหมการบ้านของเราคือ30คำต่อวันนะครับหาซีโนนซีโนนีมก็ว่ากันไปก็ฝากแคปไปหน่อยละกันเราจะได้ไม่ต้องทำการบ้านนะเพราะลงท้ายเนี่ยเลขมันจะไม่มีทางซ้ำกันอยู่แล้วถูกป่ะเขียนเลข5ด้วยนะหมายถึงว่าเขียนเลขลงท้ายหลังของเราด้วยดีมากสุดยอดพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาพิมพ์ได้พิมพ์ได้ไม่ผิดนะครับGood เช่นสมมติว่าลงท้าย7 8 9ก็ต้องหาข้อ9คนที่ลงท้ายด้วย7 7 7ก็ต้องหาข้อ7นะครับไม่ยากพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับอ
ิมพ์ได้พิมพ์ได้โอเคไหมประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราขี้เกียจหาคำศัพท์นะเราก็แค่แคปแล้วก็ไปทำงานของตัวเองนะครับจะได้ทุ่นแรงนะไม่ต้องมานั่งหาทีละคำนะครับใช้เพื่อนทำงานนะ โอเคไหมดีไหมอย่างนี้นะครับถ้าพิมพ์เข้ามาแล้วขออนุญาต move ไปหน้าถัดไปนะครับทุกคนพิมพ์ได้แล้วก็ไปแคปนะครับแคปแคปแล้วก็ส่งให้เพื่อนในลงในไลน์อะไรก็ว่าไปนะ alright good next one 2.2 2.2 1 2 3 go ถ้าพร้อมแล้วไปเลย รับผิดชอบเลขตัวเองนะครับเลขสุดท้ายที่เรามีCharity มาแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาครับถ้าใครไม่ชอบพิมพ์ให้แคปนะครับแคปไปก่อนเพราะสุดท้ายมันต้องทำการบ้านนั่นเองนะพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้ไม่มีปัญหาถ้าอยากเลิก6โมงรีบๆพิมพ์เข้ามาครับอีก10นาทีนะ characteristic ก็ว่ากันไป capacity คำศัพท์พวกนี้จะอยู่ในTOEICนะครับหน้าที่ของเราคือจำซีโนนิมไปให้ได้มากที่สุดแล้ว700 800ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับปัญหาคือถ้าจำคำศัพท์ไม่ได้มันไปไม่ถูกอยู่แล้วพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ได้ไม่ผิดที่จะพิมพ์นะครับcharacteristic cautious capacitycหลังจากนั้นเราก็แคปนะครับใครที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็แคปไปแคปหน้าพวกเมสเซจไปนะครับไล่ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคลาสเราไม่ต้องทำอะไรมากครับพิมพ์อย่างเดียว เอาให้ครบนะ calculation campaign cancellation candidate capacity cautiouscelebrate, certificate, charity, แล้วก็ characteristic. ให้เวลาพิมพ์วิธีการไม่ยากนะครับเอาคำที่เรารับผิดชอบเนี่ยไป search Google แล้วมันจะขึ้นซีโนนิมทันทีคำศัพท์ก็หลากหลายพิมพ์อะไรมาแล้วเราต้องไปจำนะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็จะเยอะมากนะครับวันๆเราจะเรียนคำศัพท์เยอะมากประมาณ300คำต่อวันแต่ว่าต้องช่วยกันนั่นเองนะคนละคำสองคำalright good พิมพ์เข้ามาได้นะครับยังพอมีเวลาใครที่ยังไม่พิมพ์อาจจะไม่ได้เลิก6โมงนะต้องช่วยกันนะครับถ้าอยากเลิกไวต้องรีบพิมพ์เข้ามาเยอะนะครับI think it's enough. Good. Go for it. Next one would be 2.3 ครับผมไล่มาเลยครับรับผิดชอบเลขของตัวเองนะครับ1 2 3 go Clarification Clarity Circumstances Comments
commission, comparable, comparable, right? Compatible, right? Compatible, right? Compatible, right? And then compensate, competition, comprehensive. พิมพ์เข้ามาครับคนละสองคำสองคำไล่มาเลยตามเลขฝากใครแคปไปหน่อยนะคำศัพท์เยอะมากพิมพ์ได้ครับพิมพ์เลย circumstances comprehensive commands เลขใครเลขมันนะครับมันไม่มีทางซ้ำกันอยู่แล้วเพราะว่าเลขแต่ละคนจะไม่มีทางทับกันถูกป่ะอาจจะมีซ้ำกันบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็เจอความหมายเปลี่ยนนั่นเองนะฮะวันนี้คือคำศัพท์น่าจะเกิน 1,000 นะฮะหน้าที่ของเราคือไปจำมานะพอได้ไหมพอได้ไหมฮะจากนั้นนะครับเรารวบรวมนะครับ vocab ที่เพื่อนๆหามานะครับแล้วก็ไปใส่สมุดที่เป็นการบ้านและการแล้วก็ไป list มาไปจำได้ไปจำมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จำได้เพื่อช่วย reading นะครับ so I think it is very important for all of you to recall vocabulary here just because I just pick up from the TOEIC test and then I think it might be useful for all of you if you can help each otherก็คือช่วยกันนะครับ generate ออกมาให้มันเป็นแบบเซต CV หนึ่งสำหรับกลุ่มเราก็ได้นะครับอาจจะรวบรวมวีคหนึ่งคนนี้รวบรวมคำศัพท์ assign ไปนะครับ allocate งานไปเรื่อยๆจะได้ไม่เหนื่อยหนักมากโอเคนะครับเพราะคำศัพท์มันเยอะมากนะเราจะได้ไม่ต้องหาเองนะครับพิมพ์เข้ามาได้ครับ session สุดท้ายละจะไปแล้วเนี่ยนะเลิก6โมงนะครับประมาณนี้อ่ะให้เวลาแคปไปนะครับ 1-2 วิแคปแป๊บเดียวนะครับเหมือนคล้ายๆพอเราซื้อของ CF ใช่ไหมให้เวลา3วิอ่ะแคปไปนะครับ All right the last session for today อันนี้ before we go ชื่อมันก็บอกแล้ว before we go ให้ทำอะไรนะครับ adverb plus adjective collocation ให้เราเลือก1ใน3 utterly stupid richly decorated fully aware ชอบข้อไหนเลือกข้อนั้นแล้วก็แต่งประโยคเข้ามาใครแต่งเสร็จแล้วปุ๊บสามารถ lift out ออกจาก Zoom ได้เลยครับ Do you understand? Yes, right? Yes or no?ให้แต่งประโยคนะครับอันดับแรกคือเลือกมาก่อนเลือกคำมาก่อนแล้วก็แต่งประโยคกันเข้ามาแล้วก็ออกจากซูมได้เลยครับใครที่แบบว่ามีนงมีนัดได้เลยนะครับตอนนี้แปลกโฟล์ละIf you wanna go, มีคนพิมพ์เข้ามาแล้ว the mirror hall of the อุ้ยยากจังเลยอ่ะทำไมดูยากจังFair style ครับโอเคอ่านไม่ออกเลยนะอ่ะ
ถ้าพิมพ์เข้ามาถ้าเกิดว่าพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราก็มาสามารถleave out ออกจากซูมได้เลยนะครับแต่ว่าต้องพิมพ์ก่อนนะถ้ายังไม่ได้พิมพ์ห้ามออกนะครับพิมปุ๊บนะครับไปกินข้าวได้เลยพิมเข้ามาได้นะครับพิมเองจะดีที่สุดหรือจะใช้ศัพท์ที่มีตามท้องอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับ handle ด้วยการพิมเข้ามาจะได้ leave outพิมพ์เสร็จแล้วสามารถออกได้เลยโอเค good does not participate in พิมพ์เข้ามาได้ครับคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ see you next week นะครับใครที่พิมพ์เสร็จแล้วก็ see you next week เลยสามารถออกจากซูมได้เลยนะครับ before we goโอเคอย่างน้อยก็ได้ความรู้บ้างนะครับไม่มากก็น้อย Order Sinovac Vaccine อ่ะก็ว่ากันไปนะครับมีคำว่า Utterly Stupid Richly Decorated แล้วก็ Fully Awareให้พิมพ์เสร็จแล้วสามารถไปทำธุระส่วนตัวได้เลยนะครับอนุญาตให้ออกจากซูมเลยครับเพราะตอนนี้6โมงตรงแล้วตอนนี้เหลืออีก26คนนะครับอาจารย์ต้องสแตนบายรอนิสิตทุกท่านอีก24ท่านครับผมขอบคุณค่ะครับผม see you next week ครับผม everyone see you next week เหลืออีก20คนนะครับ6โมงกว่าแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีก18คนครับผมไล่มาเลยพิมพ์ก่อนออกนะครับต้องพิมพ์ก่อนไหนๆก็เข้าคลาสมาแล้วพิมพ์นิดนึงโอเคเหลืออีก14คนครับผมตอนนี้คือเวลาใกล้หมดแล้วนะครับพิมพ์ไปก่อนนะครับเช็คความเข้าใจเผื่อเจอในข้อสอบ TOEIC 10กว่าคนครับผม10กว่าคนยังอยู่ในซูมนะครับ
ชอบข้อไหนตอบข้อนั้นครับ1 2 3มีให้เลือกหลากหลายเป็นวัคซีนทางเลือกกันไปอือหืออือหืออือหือ10กว่าคนครับผมนะครับ see you next week นะครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วก็ see you next week ไปเลยเหลืออีก7คนครับผมแสดงว่าอยากเรียนถึง6โมงครึ่งอีก5คนครับผมไล่มาเลยไล่มาเลยครับผมพิมพ์ช้าออกช้านะวัดจากการพิมพ์นั่นเองนะครับพิมพ์ได้ไม่ซีเรียสออนไลน์ออนไลน์นะครับเอามาจากไหนก็ได้พิมพ์เข้ามาก่อนอีก4คนอีก3คนครับผมลุ้นมากนะครับใครจะเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวลองไล่เช็คสิสามคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายใครจะเป็นคนสุดท้ายลุ้นมากนะครับตอนนี้6โมง5นาทีและคนสุดท้ายคือ5 6 7นั่นเองมาครับรอครับอาจารย์รอนะOkay, thank you, teacher. Thank you so much. See you next week. Bye-bye. Okay.